สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ขนาด2กิโลวัตต์นะครับหรือ 2,000 วัตต์2ตัวนะครับก็จะเป็นของโกวัตต์นะครับตัวนี้เป็นออนกริดอินเวอร์เตอร์ก็ตัวนี้เป็นสเปคนะครับได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้ให้ดูแล้วก็ลองเปิดย้อนไปดูนะครับเป็นคลิปแนะนำส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาเทสเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะได้ไฟใกล้เคียงกันไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นของโซฟาขนาด 2.2K นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คค่ากระแสกันนะครับปัจจุบันได้ไฟอยู่ที่74กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ก็จะเทสกระแสฝั่งอินพุตนะครับอยู่ที่ 6.27 แอมป์นะครับฝั่ง DC ก็อนุกรมกันมาทั้งหมด4แผงนะครับส่วนตัวนี้เป็นฝั่ง AC เอาพุตออกนะครับได้กระแสอยู่ที่ 3.29 แอมป์นะครับตัวนี้คือค่ากำลังวัตต์ที่ได้นะครับ PV 130โวลต์ 6.1 แอมป์ 0.74 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาถอดชุดนี้นะครับมาต่อให้กับอินเวอร์เตอร์ที่เราจะทำการทดสอบเปรียบเทียบกันดูนะครับขอหยุดคลิปเพื่อต่อวงจรแป๊บนึงนะครับโอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะครับขยับไปครึ่งวันครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับกำลังเปิดระบบเข้ามานะครับตอนนี้ก็รอให้เครื่องทำงานนะครับเริ่มนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับในช่วงเวลาประมาณ5 โมงครึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าสภาพแสงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมเรื่องแสงได้แต่ก็ให้ดูเป็นค่าโดยประมาณนะครับเป็นการเก็บข้อมูลแล้วกันนะครับปิดไฟก็ได้ไม่ตาปิดไม่ทนก็ได้ตอนนี้มาแล้วนะครับก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับหกร้อยกว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คค่ากระแสอินพุตเอาท์พุตกันนะครับตัวนี้ได้ที่ 5.66 แอมป์นะครับ6แอมป์แล้วก็ 5.9 แอมป์นะครับก็ใกล้เคียงนะครับ 6.2 มาแล้วขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยกับชุดเมื่อกี741วัตต์ก็มาใกล้เคียงกันครับเท่าเทียมกันเลยดูฝั่งเอาพุทกันนะครับสามจุดสามแอมป์นะครับโออาจจะเป็นเพราะแดดแรงขึ้นนะครับเวลามันก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้อาจจะแรงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็ให้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับหรือประมาณเดียวกันส่วนขนาดนะครับก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับหนากว่าด้วยนะครับชุดคีบระบายความร้อนก็จะใหญ่กว่านะครับในส่วนของโกวัตนะครับตัวนี้ก็ตกรุ่นนะครับก็กำลังโละอยู่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ต่อวงจรตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เปิดใช้งานไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มาดูค่าไม่เห็นให้หนูพูดกระแสกันน้องแก้มพูดก็ได้น้องแก้มพูดก็ได้ยังไง
มันไฟดูดนะอย่าไปจับนะไม่ได้ต่อกาวตามจริงต้องต่อสายดินด้วยนะครับห้ามไปโดนมันนะโดนตรงนี้ได้ตรงเหล็กห้ามโดนเดี๋ยวเราจะทดสอบตัวนี้กันเนาะทีนี้คือใช้ไปแล้วใช่เดี๋ยวเรามาวัดกระแสกันไหมว่ามันได้เท่าไหร่เราจะมาวัดฝั่ง DC ก่อนนะครับก็ 6.3 6.28 ประมาณนี้นะครับกระแสด้านอินพุตส่วนทางด้านเอาท์พุตนะครับได้มาแล้วนะครับ 3.3 แอมป์นะครับโกวัตสำหรับการทดสอบตัวสุดท้ายอันนี้คือค่าไฟที่ได้นะครับ130โวลต์รอดูวัตนะครับวัตมาแล้วนะครับ744วัตนะครับก็จบการทดสอบนะครับของโกวัตทั้งหมดจำนวน2ตัวนะครับวันนี้เทสก่อนส่งเทียบกับโซฟานะครับในช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับ5โมง40ในส่วนของวันนี้ก็คงต้องขอจบการทดสอบแต่เพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามทางช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับมันแจ้งจะไปไหนแล้วอ่ะกลับแล้วเหรอโอเคโอเคครับสวัสดีครับ